มีอยู่มุกเดียวไอ้สัตว์ตายตลกส้นตีนทําบุญมาดีจริงๆพ่อกูก็คิดป่วนอยู่เนี่ยไอ้ตานี่มาถึงก็นั่งลงไปแบ่งค่าตัวเท่ามึงไม่กระดากมึงก็สงสารกูมั่งเหรอวะถ้าพูดถึงจ่าเอกเชิญยิ้มนั้นคนในสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นอายุ30ปีขึ้นไปนะครับที่ทันสมัยตลกคาเฟ่ยังบูมบูมหรือวิดีโอเทปตลกบูมนั่นแหละครับหรือในปัจจุบันก็เป็นคอตลกแบบพวกเรานะที่ติดตามชาวคณะเป็ดเชิญยิ้มนั้นต้องรู้จักน้าจ่าเอ๋และชื่นชอบน้าจ่าเอ๋แกเป็นอย่างดีครับผมแล้วคลิปนี้ก็จบไปพูดเล่นนะครับน้าจ่าเอ๋นั้นเขาถือว่าเป็นตัวขโมยซีนเลยนะครับผมแค่เขานั่งเก้าอี้หรือว่าแค่เขานั่งลำโพงนั่นนะเขาก็สามารถทำให้มันฮาได้นะ wow. เขามีหลายอย่างนะที่น่าอัมไม่ว่าจะเป็นชื่อที่2ของเขาก็คืออาซูจิมากมันจะไม่อย่างนี้อาซูจิทำไมเลวร้ายอย่างนี้หรือคำพูดที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขานี่นี่อะไรประมาณนี้พูดไม่รู้เรื่องภาพคือแค่นี้อยู่ชาติก็พออยู่ที่ไม่นานโอ้ยภาพคือพออยู่ทางโน้นแหละที่ว่าคือการจ้ะแล้วน้าเอกเขาก็เคยเป็นตลกชื่อดังแห่งยุคสมัยก่อนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำความรู้จักกับคุณน้าเอกเชิญยิ้มหรือว่าคุณจำเริญสีแดงนั่นเองนะครับก้าวแรกที่คุณอสุจิจ่าเอ๋นะครับได้เข้ามาเป็นตลกคาเฟ่แบบเต็มตัวเลยก็คือคณะแดงอิสระเดือนเพ็ญ นะครับผมยุคที่มีคุณหมูเชิญยิ้มหัวหน้าแดงเดือนเพ็ญจ่าเอ๋จตุรงค์ขมิ้นเชิญยิ้มพวกนี้ก็เคยอยู่คณะนี้ด้วยนะครับผมต่อมาเป็นคณะจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กครับผมปรากฏว่าเล่นด้วยกันแล้วมันไม่เข้ากันฮะและต่อมาหนูกับขมิ้นก็เอาจ่าเอ๋มาด้วยนะตอนแรกนะเป็ดก็ไม่ยอมเอาไปเล่นด้วยแต่นิดหน่อยก็ยอมใจอ่อนให้เอาน้าจ่าเอ๋มาเล่นด้วยแล้วก็มีมุกผสมผสานกับน้าตุ้มตามด้วยนะแม่งฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วส่วนมากไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะนับเป็ดไม่ว่าจะขึ้นมาช่วงหลังหรือว่าช่วงแรกขึ้นช้าขึ้นหลังเขาก็จะเล่นกับจ่าเอ๋นะไม่ว่าจะเป็นแบบคุยกับน้าเอ๋หรือขึ้นมาเพื่อจะทะเลาะกันน้าเอ๋นั้นแกก็ทำได้ดีเลย yeah. คือมันทะเลาะกันแบบมันมากๆเลยอะฮะแล้วก็ต่อปากต่อคำได้มันหยดเลย wow. นั่นเลยทำให้น้าจ๊ะเอ๋นั้นเป็นตัวโปรดของน้าเป็ดไปโดยปริยายเลยครับน้าเอ๋เขานั้นแพ้ทางน้าหนูด้วยครับถ้าพูดจริงๆอะนะครับซึ่งสองคนนี้ในบทเขาเป็นน้าหลานกันนะครับคอยกัดคอยตีกันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูต่อยเอ๋โดนตบโดนเตะโดนแกล้งเอาแฟบสะหัวโอ้โหแล้วตอนนั้นจำได้ว่าหนูก็หัวเราะเลยครับแล้วก็โดนอัมสารพัดเลยฮะนั่นก็ทำให้แกนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงนั้นถึงแม้ว่าแกจะจะแบบไม่มีบทบาทนะแต่ความจริงแกหาหนังแกก็มีด้วยนะครับรายการเราก็เคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะส่วนละครอันนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้อาจจะมีก็ได้ไงแต่เราไม่เคยและชื่ออาซูจิด้วยนะครับชื่อนั้นนับเป็ดเขาน่าจะตั้งให้ประมาณว่าน้าเอ๋นั้นไปเล่นกับสาวประมาณนั้นแล้วน้าเอ๋ไอ้นับเป็ดก็ตั้งให้แต่เราจำไม่ได้ละเอียดมากครับชื่อนี้มันปรากฏเมื่อประมาณ2536ประมาณนั้นนะถ้าเราจำไม่ผิดนะหรือถ้าผิดพลาดก็บอกเราจนการเวลาผ่านไปนะครับร่างกายของน้าแกก็เริ่มทรุดโทรมลงนะครับและบวกกับหนูนั้นได้ลาออกจากคณะเป็ดเชิญยิ้มนะครับไปทำทีมของหนูเองนะครับผมสักพักหนึ่งนับเป็ดแกก็ลาคาเฟ่ครับผมได้ครับออกไปทำรายการทีวีในตอนนั้นนะครับและยกทีมให้กับน้าถั่วและชูศรีดูแลนะครับผมช่วงนั้นน้าเอกก็อยู่ด้วยนั้นหนุ่ยนั้นหน่อยอะไรประมาณนั้นส่วนพี่ทองไปอยู่กับพี่หนูพักนึงแล้วก็แกก็เสียนี่แหละครับ
ในช่วงนั้นน้าเอ๋ของเรานะครับผมผอมมากเลยฮะต่างจากช่วงที่คาเฟ่บูมบูมนะครับในช่วงที่เราดูกันบ่อยๆนั่นแหละและต่อมานะแกก็ไม่สามารถที่จะเล่นตลกได้อีกต่อไปแล้วครับผมแกก็ไปเก็บขยะครับผมไปขายของเก่านะครับ no. และก็ได้ไปทำเพิงเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละครับเหมือนแบบหาอะไรต่างๆมาทำเป็นบ้านอยู่ครับเรียกไม่ถูกนะโดยรายการคนค้นคนนะครับได้ไปถ่ายทำนะครับก่อนที่แกจะเสียชีวิตไม่กี่วันเองนะครับแล้วนะจ๊ะเอ๋เชิญยิ้มนะครับเขาได้เสียชีวิตเมื่อ30พฤษภาคมครับพ.ศ.2545นั่นเองนะครับก่อนที่แกเสียชีวิตนั้นแกก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญนะครับในเรื่องฟ้าทลายโจรด้วยนะครับผมพูดถึงมุกเด็ดภาพจำหรือหลายสิ่งที่น้าแกโดนทำนะครับหนึ่งที่เรานึกถึงเลยจะเป็นมุกที่พี่หนูน่ะอำน้าเอ๋เรื่องที่น้าเอ๋ดูหนังผีแล้วมีอารมณ์อะไรนั่นไม่ใช่คนนี้นี่ดูหนังผีแล้วชักว่าวไม่ใช่เขาไอ้นี่เหรอใช่หนูก็เล่นบ่อยนะครับแล้วก็สองลูกเขา10ขวบอยู่ป.4ลูกจะเอ๋16ขวบเดินอยู่ป.กุ้งเผาอยู่ตรงนี้หนูจะเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กที่มาอยู่ในคาเฟ่นี่ผมจำได้แล้ว3มุกที่น้าเป็ดบอกจะเอ๋ว่าทำไมมึงถึงไม่ไปเลือกตั้งแล้วน้าเอ๋ก็แบบต่อล้อต่อเถียงน้าเป็ดไอ้คือนั้นโคตรฮาเลยครับแล้ว4มุกแท็กซี่หนูรับบทเป็นโชเฟอร์นะครับแล้วจะเอ๋ก็มานั่งปีนี้อายุเท่าไหร่นะผมเหรอครับปูเนี่ยลูกหมอเพียงป้านะจ๊ะกูอยากสุนีกับตัวแย่เอ้ยแม่ก็ตุ้ยพี่ทำไรครับเปิดวิทยุครับวิทยุพ่องเปิดเองร้องท้าสุดสำหรับเราคือมุกเลือกตั้งแล้วเพราะว่าเราสังเกตนะเอ๋แม่งจะมีคำแบบแปลกคำใหม่ๆมาอย่างเงี้ยอะไรนะขายเสียงไปแล้วแล้วคุณขายใครอ่ะขายคนมีหนวดไอ้สัตว์กูตายแล้วเหรอมึงเอาลูกกูมาคล้องนะฮะไอ้เจ๊ฮะอ้าวมึงจังไรบ้าเปล่ามึงอ่ะบ้าและถ้าพูดถึงครั้งแรกที่เราได้ดูนัทจ๊ะเอ๋นะครับเรามีความรู้สึกว่าเขาเล่นมุกแบบไม่ฮาครับเพราะว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นนะตาข้านี่หรือคือตลกเป็ดเคยสโลโปกอาบน้ำได้วันนี้อาบน้ำ 4-5 หนแปรงฟันทั้งหมด7ครั้งตะบูกอดจะไม่เอาโอ้ชาโอ้ละชาโอ้ละชาชาเชยเฮลเฮลเราดูครั้งแรกนะครับแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเราก็ชอบนะแกครับเขาฮานะครับเราว่าแบบนั้นจ้าเอ๋เชิญยิ้มเขารู้สึกมีชื่อเสียงสมัยที่มีหนูด้วยนะเคมีเขาเข้ากันน่ะแบบเปรียบได้เหมือนข้าวกะเพราหมูสับอะครับ hmm? แต่ถ้าหนูออกไปจากคณะเหมือนกะเพราหมูสับที่ไม่มีใบกะเพราอะครับจะเห็นภาพด้วยหิวข้าวด้วยไม่ได้มุกตลกกูเลยเราขอยอมรับเลยนะครับว่าน้าเอ๋นี่เขาเก่งมากเลยนะครับแกน่าจะถูกยกย่องว่าเป็นตลกที่ดีแล้วก็คนรุ่นหลังควรจะรู้จักเลยนะเพราะแกก็ฮาแต่ว่าพอแกมีตังแกไม่ค่อยได้เก็บครับบ้านปลายแกก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาเลยนะครับแต่แกก็ยังดีครับแกมีเมียที่ดีนะครับไม่ทอดทิ้งแกเลยนะครับป้อมป้อมป้อมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชีวิตนัทจะเอ๋เนี่ยมีข้อคิดด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับผมมีน้องคนใดคิดถึงมีน้องพบเจอทุกวันทุกวันเคยได้ช่วยกันเก็บปูในบึง